มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งชื่อมารีอาศัยอยู่ที่เมืองหนึ่งชื่อนาซาเรตในอิสราเอลมารีมั่นกับโยเซฟซึ่งทำงานเป็นช่างไม้มีนิสัยที่ดีในเวลานั้นชนชาติอิสราเอลใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากเพราะกษัตริย์เฮโรดที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าปกครองประเทศอยู่และพวกอิสราเอลมีชีวิตที่อยู่ห่างกับพระเจ้าแต่ชาวอิสราเอลยังเชื่อมั่นในคำสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้มานานแล้วมีคำทำนายว่าในวันหนึ่งจะมีกษัตริย์ที่มาบังเกิดและจะประทานอิสรภาพแก่เราท่านผู้นั้นจะเสด็จมาเพื่อช่วยให้เรารอดในคืนหนึ่งเมื่อมารีนอนอยู่ทันใดนั้นทูตสวรรค์กาเบรียลมาหาเขามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเธอเป็นคนดีที่พระเจ้าชื่นชมพระเจ้าจะให้เธอตั้งท้องโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งแล้วจงตั้งชื่อว่าเยซูพระเจ้าจะทรงประทานบัลลังก์นิรันดร์ของดาวิดแก่เด็กทารกนั้นฉันยังไม่แต่งงานแต่จะคลอดเด็กทารกได้อย่างไรคะไม่ใช่บุตรชายของมนุษย์เธอจะคลอดเด็กทารกด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเด็กทารกจะถูกเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้ามารีได้ยินคำพูดของทูตสวรรค์แล้วตกใจมากแต่ก็เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าค่ะดิฉันพร้อมเป็นทาสรับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปตามที่ท่านกล่าวต่อดิฉันเถิดในเวลานั้นถ้าหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานแต่ตั้งท้องและคลอดเด็กทารกถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดมากและจะต้องถูกลงโทษโดยต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตายและมารีอาจจะถูกโยเซฟที่ได้สัญญาว่าจะแต่งงานกันทิ้งด้วยแต่มารีเชื่อฟังสิ่งที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาบอกกับเธอว่าเธอจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งมารีกลับร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ตั้งท้องโอ้ยเป็นไปไม่ได้มารีได้สัญญาว่าจะแต่งงานกับผมแล้วแต่ตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ผมเสียใจมากๆเลยโยเซฟคู่มั่นของมารีเป็นคนใจดีและมีชีวิตที่ดีมากๆเขาตั้งใจจะไปบอกกับมารีว่าไม่สามารถแต่งงานกับมารีได้แล้วแต่ทูตสวรรค์มาปรากฏตัวในความฝันของโยเซฟโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยมารีตั้งท้องโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มารีจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งแล้วจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะท่านจะเกิดมาเพื่อช่วยชนชาติอิสราเอลให้รอดจากบาปของพวกเขาครับผมยินดีที่จะทำตามครับเมื่อโยเซฟได้ยินคำพูดของทูตสวรรค์แล้วเขาก็แต่งงานกับมารีตามสัญญาไม่กี่เดือนต่อมาโยเซฟต้องกลับไปบ้านเกิดที่เมืองเบธเลเฮมกับมารีเพราะจักรพรรดิโรมทรงรับสั่งให้คนทั้งหลายไปจดทะเบียนประชากรที่เมืองของตนในตอนนั้นมารีตั้งท้องโตมืดลงมากแล้วแต่โยเซฟและมารีหาที่พักไม่ได้เพราะมีคนเป็นจำนวนมากมีห้องว่างไหมภรรยาของผมจะคลอดบุตรแล้วได้โปรดห้องเล็กๆก็ไม่เป็นไรทั้งสองคนที่ยังหาที่พักไม่ได้ทั้งสองจึงเข้าไปในคอกสัตว์ที่สกปรกมีสัตว์มากมายอยู่กับพวกเขาแต่คืนนั้นมารีได้ให้กำเนิดพระกุมารเยซูพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าคือผู้ที่จะช่วยผู้คนให้พ้นจากบาป